กลับมาช่วงนี้หลังจากเราได้ข้อมูลไปแล้วว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็นยังไงบ้างนะครับมาตอนนี้ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับทางนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยกันคุณมีศักดิ์ชุนหรักโชติไปดูว่าในมุมของประเทศไทยเรามองสถานการณ์ที่จีนอย่างไรและเตรียมรับมือกับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างตอนนี้คุณมีศักดิ์อยู่กับเราแล้วนะครับคุณมีศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลครับสวัสดีครับคุณชยาทิพย์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณมีศักดิ์คะตอนนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยมองเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นแบบไหนบ้างคะครับก็ขอเกริ่นเบื้องต้นนะครับได้ครับผมอยากจะบอกว่าอสังหาไทยเราก็เคยฝ่าวิกฤตมาแล้วใช่ไหมครับในปี40แต่ตอนนี้แล้วก็วิกฤตอสังหาเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนี้นะครับครับแล้วก็มันก็รอระเบิดอีกบางที่ที่เรายังไม่ได้ดินข่าวๆมานะครับครับนะครับว่าแล้วแต่ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันครับลักษณะหนึ่งที่คล้ายๆกันคือผู้ประกอบการอสังหานะครับมีนิสัยคล้ายๆกันผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยมันคือเป็นการขายอนาคตขายความคาดหวังใช่ไหมครับขายความคาดหมายว่าอนาคตจะเกิดอะไรนะครับคนก็ไปสร้างดีมานด์อยู่ในอนาคตนะฮะแล้วคนก็เลยไปหาซื้อกันเพื่อหวังว่ามันจะเกิดอะไรเกิดมูลค่าเพิ่มเกิดโอกาสในอนาคตทุกคนคิดเป็นทางเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมันจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจที่เงินเยอะมากเพราะนั้นถ้าเกิดผลกระทบเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงมากอย่างเช่นเกิดในปี40ผมอาจจะให้รายละเอียดของสิ่งที่เกิดในประเทศจีนไม่ได้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็อยู่ห่างไกลกันแล้วเราก็ฟังจากสื่อต่างๆมาซึ่งอาจจะให้ข่าวมาไม่ลึกเท่าที่ควรนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่เรียนให้คุณโสพลคุณชยาที่ทราบว่าผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยเท่าที่ผมทำอยู่ในธุรกิจมา 3-40 ปีนี่นะครับเราจะมีนิสัยคล้ายๆกันซึ่งนิสัยซึ่งอุปนิสัยตรงนี้มันเราถือว่ามันส่งผลได้เยอะมากเลยนะฮะถ้าส่งผลดีก็ดีนะครับส่งผลในทางภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นปี40เนี่ยก็จะส่งผลได้เยอะคือเป็นธรรมชาติของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีวิธีคิดในเชิงธุรกิจแบบนี้ถูกไหมครับถูกครับถูกครับอย่างคุณสมพลทราบดูสิฮะแถวธนาคารท้องถิ่นจีนนะครับที่เขาบอกว่าใช่เก็บฝากเงินได้เฉพาะคนในท้องถิ่นปรากฏว่าไปใช้แอปพลิเคชันไปรับเงินฝากจากนอกพื้นที่เพื่อมาหวังให้วอลลุ่มมันโตขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจอสังหานะครับถ้าเผื่อเล่าถึงสมัยปี40ผมคิดว่ามันใกล้ๆกันก็คือผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยถ้าเผื่อซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งนะครับไปขอกู้สินเชื่อมาแล้วก็ขายให้ลูกค้าก็จองนะครับระหว่างที่รับเงินจองมาได้สินเชื่อมานะครับมันก็มีโอกาสว่าโครงการหน้าก็น่าจะเป็นไปได้ก็เลยเอาเงินสดในระบบนะฮะไปวางเงินซื้อที่ดินแปลงต่อไปเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆนะฮะงูกินหางไปเรื่อยๆแล้วที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำกระไรสองรายคือทำทุกรายทั้งระบบเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ความเชื่อของคนในยุคปี40หรือก็เช่นเดียวกันในยุคนี้ที่ประเทศจีนก็มองว่าอสังหาต่อไปมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ access demand เนี่ยในอนาคตในอนาคตโมลุ่มมันจะโตอันนี้ก็ต้องยอมรับเป็นความเสี่ยงนะครับถ้าความเสี่ยงนี้มันเกิดกระทบขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องยอมรับมันรุนแรงมากครับนะครับ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 ทีนี้ผลที่มันเกิดขึ้นกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนโอเคเราไม่ลงไปในรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่คุณมีศักดิ์ไปว่าข้อมูลเราอาจจะได้ไม่ลึกเท่ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าจะมองในแง่ผลกระทบล่ะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดปัญหาชัดเจนละมีผลอย่างไรบ้างหรือเปล่ากระทบกับอสังหาริมทรัพย์ของไทยบ้างไหมหรือถ้ามีในมุมไหนบ้างครับครับผมอยากจะบอกว่าคนจีนนะฮะก็ยอมรับว่าเป็นนักลงทุนนะครับก็จะหาว่าช่องทางที่จะหาผลตอบแทนที่ไหนได้ดีที่ปลอดภัยก็จะวิ่งไปที่นั่นตอนนี้ที่ช่วงที่ผ่านมานะในประเทศจีนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินลงทุนที่ในตลาดจีนตลาดพันธบัตรในหุ้นต่างๆเนี่ยกลับถ่ายมาโอนมาอยู่ในเงินฝากนะครับเงินฝากบุคคลหรือเงินฝากนิติบุคคลเนี่ยมันเป็นอัตราที่สูงผิดปกติสูงมากเป็นประวัติการนะครับไม่น่าเชื่อว่าภายในเดือนหนึ่งประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเดือนเดียวนะเงินฝากเพิ่มขึ้นมาเท่ากับเงินฝากในระบบของประเทศไทยความหมายคือคนในเมืองจีนเนี่ยพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยมาเริ่มรู้สึกว่าเงินตัวเองไม่ปลอดภัยก็จะเอาเงินที่ตัวเองที่มีอยู่ไป
ไปวางไว้ในที่คิดว่าปลอดภัยที่ปลอดภัยที่ดีขึ้นหรือที่มีโอกาสมากขึ้นนะครับยิ่งเกิดภาวะอสังหาในช่วงนี้กระแสเรื่องนี้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่ผลกระทบกับเมืองไทยน่าจะเป็นบวกนะครับน่าจะเป็นบวกมากๆนะครับหมายความว่าเขาอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจีนไม่ได้แล้วก็เลยมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของไทยแทนอย่างนั้นเลยไหมครับคุณมีสารผมมองงั้นชัดเจนเลยครับมองงั้นชัดเจนเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่คนจีนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ครับซื้อจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียต้องหยุดการขายอสังหาให้กับคนจีนเพราะเขาถือว่าพอแล้วราคาจีนก็สูงแล้วก็พอแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังนั่นนี่สิงคโปร์ถึงแม้เป็นประเทศที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับประเทศจีนคนจีนก็ไปซื้อเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเมืองไทยนะฮะเมืองไทยเนี่ยคุณโสพลคุณชยาทิพย์ก็ถ้าเปิดตามข่าวเห็นว่าอสังหาระดับราคาบนนะระดับหลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยร้อยล้านเนี่ยขายได้ดีมากใช่ใช่ใช่ขายได้ดีมากนะครับแล้วขายคนจีนเป็นส่วนใหญ่แล้วบางรายนะครับซื้อคอนโดไม่ได้ซื้อคอนโดอย่างเดียวนะครับหรือซื้อบ้านแพงๆเลยนะครับซื้อแล้วเนี่ยซื้อรถแบบหรูๆเลยคือปีนี้เป็นปีที่รถหรูขายดีมากนะครับดังรถโรลส์รอยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าขายดีสิงคโปร์ก็ขายดีมากขายดีมากเป็นประวัติการณ์หรือรถเบนท์เล่พวกนี้ที่ตามข่าวมาบอกเป็นปีที่เขาขายดีนะครับก็เพราะว่าคนจีนเนี่ยต้องการย้ายเงินหรือว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยทำย้ายออกมาแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจีนเป็นอันดับต้นๆที่พยายามหนีออกจากเมืองจีนไปตั้งฐานที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจจะเป็นแหล่งที่สองสำหรับเขาในอนาคตในหลายประเทศนะครับคือกลับมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสค่ะค่ะค่ะอย่างนี้คือคุณมีชัยมองว่าคนจีนเนี่ยมองว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยก็น่าจะปลอดภัยกับคนจีนแล้วผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยควรที่จะเตรียมรับลูกค้าจีนยังไงดีคะตอนนี้ผมกลับมองว่าก่อนที่ถึงตรงนั้นนะฮะเรามาเคลียร์ดราม่าในภาวะตอนนี้กันก่อนดีกว่าครับใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกจริงๆนะครับตอนนี้ตามกฎหมายแล้วนะครับตามกฎหมายประเทศที่ในโลกนี้นะครับที่ซื้ออสังหายากที่สุดนะครับมี4ประเทศเท่านั้นในโลกนี้ครับมีเม็กซิโกมีกรีซนะครับมีประเทศไทยนะแล้วเวียดนามแต่เวียดนามซื้อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะที่ดินของรัฐแต่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยเราตรากฎหมายไว้อย่างนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ซื้ออสังหาได้ทุกรูปแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยนะครับต่างชาติสามารถซื้อได้เลยเขาก็ซื้อโดยการจดเป็นบริษัทโนมินีขึ้นมาใช่ไหมครับคุณโลโคสครับเรียกเอาว่างั้นเถอะพูดง่ายๆคือเรียกเอาเรียกกันทุกรูปแบบจนทั้งทุกวันนี้เป็นประเด็นปัญหานะครับเป็นประเด็นปัญหาใครจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งแม้ว่า50ตารางวา100ตารางวา1ไร่5ไร่10ไร่100ไร่พันไร่เข้ามาจดตั้งบริษัทเอาคนไทยเป็นโนมินี51เขาถือ49แล้วก็โอนการบริหารหรือว่ามีใบโอนหุ้นหรือค่าทำสัญญากู้หนี้ยืมสินอยู่ข้างใต้นะครับเขาก็สามารถถือบริษัทนั้นในนามนิติพฤตินัยเนี่ยเป็นของคนต่างชาติแต่นางในที่นิตินัยเนี่ยเป็นของคนไทยนั่นถือว่าปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับใช่ใช่แล้วจริงๆเรามองว่าประเด็นเนี้ยเราน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่สามารถนับได้เลยว่าคนต่างชาติที่มาซื้อภายในรูปแบบนี้มีเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเยอะมากในวันนี้เวลานี้ผมว่ายังมีจดเป็นนิติกรรมโอนที่ให้ต่างชาติอยู่นะครับมีขายก็อยู่ทุกวันนะครับแต่เราไม่รู้เราเลยมองว่าเรามาทำให้บนโต๊ะซะทำให้ถูกต้องแล้วจำนวนจำกัดนะครับผมไม่ได้บอกเปิดเสรีนะครับเหมือนที่ออสเตรเลียเขาทำออสเตรเลียเขาบอกเขาพอแล้วเขาพอแล้วพอแล้วนะฮะอย่างเราอาจจะเปิดกี่หลังก็ว่ามาเอาพื้นที่เท่าไหร่เอาระดับยังไงนะครับแล้วก็เปิดคือเราไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับเราเปิดขายกันเลี่ยราดผิดกฎหมายมาตลอดนะครับครับแล้วอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาคุณโสพลคุณชยาทิพย์จำได้นะครับเมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ครับนะครับมันก็ทำนองเดียวกันเข้ามาซื้อธุรกิจในเมืองไทยในนามของคนจีนแล้วก็รันธุรกิจโดยคนจีนโดยใช้ชื่อคนไทยบังหน้าครับจนกระทั่งวันหนึ่งเรามองว่าเอ้ยมันชักกระมากเกินไปแล้วผิดวิสัยแล้วนะครับคนไทยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากนักท่องเที่ยวไม่ได้เลยครับผมไปพัทยานี่นะครับ
น้องผมเนี่ยทำโรงแรมเขาบอกเขาขายอาหารบุฟเฟ่ให้คนจีนหัวละ69 บาทผมบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมีกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขาบอกมันกดราคามากเลยครับจนทั้งเราไม่ได้ผลประโยชน์แล้วตอนหลังขั้นจ่ายเงินเนี่ยก็จ่ายบนแพลตฟอร์มของคนจีนเราแทบไม่ได้ผลต่างเลยแม้กระทั่งรถตู้ก็เป็นของคนจีนร้านค้าก็เป็นของคนจีนอะไรของคนจีนคือถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ไปกำกับดูแลนะครับธุรกิจทั้งหลายมันก็จะตกไปอยู่ของคนจีนเงินไหลออกหมดครับใช่ครับแต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนโต๊ะซะบอกว่าคุณซื้อได้นะแต่คุณต้องซื้อเพื่อที่อยู่อาศัยผมคิดว่าผมยังแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ตอนนี้ทางภาครัฐจะพิจารณาว่าให้คนมีรายได้สูงมาอยู่แล้วก็มาลงทุนผมกลับมองว่าอันนั้นเป็นการเพิ่มซัพพลายเพิ่มคู่แข่งทางการค้าให้กับในตลาดนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเกิดเราได้คนต่างชาติมาเนี่ยคุณต้องมาเป็นดีมานด์ไซด์คือมาซื้อขายมาซื้ออย่างเดียวนะมาเป็นผู้บริโภคในเมืองไทยนะครับทำให้คนไทยเนี่ยสามารถขายของได้มีรายได้มากขึ้นเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทยผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสแต่เราต้องตกลงกันให้ดีครับครับแล้วก็ค่อยชัดๆต้องเคลียร์ให้ชัดเอาสิ่งที่เคยอยู่ข้างล่างใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วเราจะได้มีข้อมูลครบถ้วนด้วยว่าณตอนนี้ต่างชาติซื้อไปแล้วได้ร้อยละ49ไปแล้วว่ามีกี่หลังเราจะได้รู้ด้วยจะได้คำนวณถูกว่าแค่ไหนถึงพอดีคุณนิสักผมถามแบบนี้ครับเชิญครับเชิญครับคุณสุพลเมื่อกี้ที่พูดถึงร้อยละ49นั้นเป็นคอนโดนะครับครับแต่ที่จริงเนี่ยตอนนี้เราก็ยังขายได้ถึงร้อยละ49ที่เป็นเพราะว่าร้อยละ49เนี่ยมันเป็นปัญหาในรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับบางโครงการเนี่ยเขาก็ขายเกิน149เกินไป100เกินส่วน49เขาก็ไม่ใช้โนมินีครับใช่ครับแต่คอนโดยอมรับมันมีปัญหาเยอะเท่าที่ผมติดตามดูในวงการนะครับคอนโดนึงเนี่ยถ้าเผื่อคนจีนอยู่บ้างคนไทยอยู่บ้างคนฝรั่งอยู่บ้างเนี่ยนะครับโอ้โหมันเละตุ้มเป๊ะครับคนจีนเนี่ยเขาก็จะโดมิเนตพื้นที่ส่วนกลางบางทีเอาเสื้อผ้าไปซักในสระว่ายน้ำโอ้โหอยู่กันทะเลาะกันแบบแล้วถ้าทำก็ไม่เหมือนกันนะครับใช่ใช่บางทีเราต้องมาดูในรายละเอียดตรงนี้ไม่ใช่ไปดูในระดับบนๆนะครับแล้วมาตัดสินว่าอะไรจะเป็นยังไงมันคงต้องมือรายละเอียดว่าพอเข้าไปอยู่แล้วเป็นยังไงเราควรจะกำหนดพื้นที่ยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละช่วงนะครับคุณมิสักถ้าเรามองข้ามช็อตไปหน่อยด้วยเวลาที่เรามีอยู่นะครับถ้าเราสามารถเคลียร์เรื่องนี้ได้จริงๆเอาเรื่องต่างชาติมาซื้อในบ้านเราได้เนี่ยมันจะเป็นตัว drive หรือว่าผลักดันให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยเติบโตไปได้อีกเยอะแค่ไหนครับคุณมิสักเยอะมากครับผมว่าเยอะมากผมไม่ได้มองเรื่องธุรกิจสังหานะครับผมมองจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยถ้าเผื่อคุณสมพลคุณชยาทิพย์ดูตัวเลข GDP ของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มี GDP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ต่ำสุดนะซาวเอเชียใต้เนี่ยต่ำสุดนะครับเป็นประเทศที่โตต่ำต่อแตะมาแล้วแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราเป็นประเทศที่ GDP ลดต่ำสุดนะครับถามว่าหลังโควิดแล้วจะกลับไปอยู่ตรงไหนก็ยังดีก็คือก่อนโควิดใช่ไหมครับสถาบันบูมเบิร์กเนี่ยเขาให้ชื่อของประเทศไทยนะเขาเรียกว่าเป็น worst performer countries เลยนะครับอันนี้ผมว่าเราน่าจะทบทวนแต่ผมก็มองว่าที่จริงเราเอาอสังหาเป็นตัว drive นี่หมายความว่าเราไป drive เรื่องทางภาคการบริโภคภายในประเทศคือเราสร้างดีมานด์ในประเทศโดยที่ให้ผู้บริโภคมาจากต่างประเทศทุกวันนี้เราติดปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุอำนาจการซื้อเราน้อยลงแล้วก็ตอนนี้สินเชื่อเราใช้ไปมากแล้วไม่น่าเชื่อนะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาตอนนั้น10กว่า12ปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อเราอยู่ประมาณ 50% ของ GDP ตอนนี้เราทะลุไป90แล้วครับตอนนี้เราเหลือรูมอีก 10% ถามว่าเราจะมีโอกาสได้วงเงินสินเชื่อเพื่อจะมาบริโภคได้อีกเท่าไหร่เราเหลือแก๊ปน้อยมากนะครับผมอยากจะมองว่าประเทศไทยเรามาคุยกันนะครับเราไม่หล่อเราไม่สวยเราเลือกไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าเผื่อเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับอนาคตเราจะแก้ไม่ทันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเราจะทำวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาอีกเพราะนั้นต้องรีบคิดรีบตกลงรีบเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับแล้วในโลกนี้แม้กระทั่งหลายๆประเทศอย่างมาเลเซียเนี่ยทั้งเขาเป็นประเทศอิสลามเนี่ยครับเขายังมีข้อจำกัดเรื่องขายที่อยู่อาศัยเนี่ยยังเปิดกว้างกว่าเมืองไทยเพื่อที่อยู่อาศัยเขาได้นะครับแต่เพื่อการเกษตรไม่ได้แต่ของเราเนี่ยคนจีนไปซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรไปใช้ทรัพยากรไปใช้ไปสร้างมลพิษโหทางภาคเหนือภาคอีสานเยอะแยะโดยที่เราไม่มีการควบคุมผมว่าอันนี้
เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างโอกาสให้กับระบบเศรษฐกิจไทยแล้วก็พี่น้องคนไทยได้อย่างดีเลยครับครับค่ะค่ะอยากจะให้คุณมีศักดิ์ฝากสั้นๆดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราให้แข็งแกร่งเนี่ยสั้นๆอยากจะบอกอะไรคะครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องทำให้สังคมเข้าใจก่อนว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยช่วงต่อไปมันยากลำบากแล้วทุกคนควรจะรับทราบได้แล้วว่านักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทุกคนพูดเป็นทางนี้หมดเลยนะครับว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเราดับไปเกือบหมดแล้วเราหวังเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับมันกินปิดปั๊บเราก็ไม่ได้รายได้การท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับเราไม่หวังอะไรลมๆแรงๆผมว่าประเด็นนี้ฮะต้องโฟกัสต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วค่อยมาหาทางกันว่าเราจะหาทางออกอย่างไรแต่ผมอยู่ในวงการอสังหาเนี่ยผมก็มองว่าอสังหาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต่างชาติเนี่ยเรายังมีรูเปิดตรงนี้ได้แต่ที่จริงมันเปิดไปแล้วแต่มันเปิดแบบผิดกฎหมายเราให้มันถูกกฎหมายเท่านั้นเองครับผมว่าหลักการมันก็ง่ายๆครับตรงนี้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆคุณมีศักดิ์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชยาทิพย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าเคลียร์ได้เอาสิ่งที่ทำผิดอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วหลบเลี่ยงอยู่แล้วมีนอมินีอยู่แล้วขึ้นมาคุยกันให้รู้เรื่องกำหนดกฎเกณฑ์กติกาให้ชัดเจนจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและใช้เหตุและผลในการถกเถียงกันเข้าใจว่าเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกหลายครั้งทีเดียวครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ